เครือก่อกันกระสุนทำงานอย่างไรเพื่อปกป้องชีวิตของผู้ที่สวมมันเครือก่อกันกระสุนส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาเช่นเคฟลาร์หรือวัสดุประเภทเซรามิกมันทำงานโดยการใช้หลักการหยุดหรือการกระจายพลังจากกระสุนที่ปล่อยออกมาที่เกราะซึ่งการป้องกันของเกราะประกอบด้วยหลายปัจจัยแต่แบ่งหลักๆได้3ชั้นได้แก่ชั้นที่1ชั้นผิวหน้าของเกราะชั้นนี้จะทำหน้าที่ประสานการกระจายพลังแรงกระแทกเมื่อกระสุนยิงมาเจอกับเกราะชั้นผิวหน้าจะทำให้กระสุนแตกหรือทำลายซึ่งจะทำให้กระสุนเสียพลังงานแรงกระแทกชั้นต่อมาคือชั้นที่กระจายพลังงานหลังจากกระสุนถูกชั้นผิวหน้าทำลายพลังงานจากกระสุนจะถูกกระจายไปทั่วชั้นของเกราะซึ่งชั้นนี้มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้หัวกระสุนทะลุเข้าไปในส่วนด้านในและชั้นสุดท้ายคือชั้นภายในชั้นนี้จะมีวัสดุดูดซับแรงกระแทกซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นโฟมหรือวัสดุอื่นๆเพื่อรับแรงกระแทกและป้องกันอาการเจ็บปวดหรือบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากแรงปะทะอันมหาศาลของกระสุน